3 2 1แล้วก็ครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมไม่ต้องตกใจทำตัวตื่นตัวหน่อยเพราะว่าวันนี้เพิ่งกลับมาจากการแข่งขันรายการ PNC ล่าสุดเลยร่างกายนี่ก็เริ่มแบบฟิตตื่นปังโอ้ยขอไปหลับซะตื่นทันมั้ยอ่ะเข้าเรื่องเข้าราววันนี้นี่สายตาผมมองไปเหลียวมองไปเอาเป็นว่านี่รู้กันรู้กันลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าก็ต้องตื่นตัวหน่อยแหมกลับมาทั้งทีแหมลูกค้ามาเราก็ต้องยิ้มมีความสุขใช่ปะอ่ะเข้าเรื่องเข้าราววันนี้ผมมาพร้อมกับ Gaming Desktop ROG G15CF เดี๋ยวมาอธิบายกันว่ามันคืออะไรเอาง่ายๆนิยามง่ายๆคอมเซ็ต ก็คือว่ามันจะเป็นคอมพิวเตอร์1เครื่องพร้อมกับเซ็ตจากฝั่ง ROG ที่เขาเป็นคนจัดมาให้ผมนะเพราะงั้นน่ะวันนี้ผมมี challenge ดีๆให้กับฝั่งลูกค้าอยู่แล้วเดี๋ยวรอติดตามไปพบกับ Speccom ก่อนดีกว่าสี Starback Windows 11 Home Intel Core i7 12700F Processor RAM 8GB DDR4 2ตัว GPU GeForce RTX 3070 8GB DDR6 มาพร้อมความจุ 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Wireless Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.2 2x2 Power Supply 750W 80+ Go สูงสุด 800W และสเปคทั้งหมดนี้ราคาเพียง 67,990 บาทบอกเลยว่าโคจะคุ้มครับเพื่อนต้องมาแล้วโอเคครับพี่เดี๋ยวเข้าเป็นชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ที่เราจะให้ลูกค้านี่ก็คือเดี๋ยวเราจะให้พี่เนี่ยเล่น PUBG โดยการปรับภาพสุดเอาฟ้าทุกอย่างใช่สุดเลยสายสุดอีกแล้วเหรอน้องและยังไม่หมดพี่ขอยไม่หมดเหรอเดี๋ยวผมจะให้พี่เนี่ยห้ามใช้ปืน AR แต่ให้กินไก่ไม่ได้เลยห้ามใช้ทุกชนิดไม่ก่อนอื่นเลยมึงถามกูหรือยังเนี่ยว่ามันเล่นง่ายหรือมันเล่นยากหรือกูทำได้ไหมเนี่ยโอ้ระดับทีมชาติพี่มึงคิดมาก่อนดูมันนะดูมันไม่นะคือมึงไม่ปรึกษากูหน่อยเหรอว่าไอ้สิ่งที่มึงทำนี่กูทำได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าพี่ทำได้ครับ ตอนแรกกูจะเล่นเขาแล้วจะเล่นลูกค้ากูโดนเล่นเองซะแล้วเรียบร้อยกลายเป็นงานยากกูอ่ะแล้วไงต่อก็คือเริ่มเลยพร้อมยังอ่ะเอาไหมเอาโอเคก็คือพอง่ายๆคือให้กูเนี่ยเล่นให้ได้ไกลแล้วกูก็ต้องใช้พึ่งเคาะแล้วถ้ากูทำไม่ได้ไม่ได้ก็เล่นไปเรื่อยๆพี่เล่นไปจะได้นี่คนเพิ่งกลับอ่ะจากการแข่งขันเหนื่อยๆเนี่ยมึงเล่นกูงี้เลยเหรอลูกค้ารักตายโอเคอ่ะแล้วนี่ก็คือ challenge ที่ว่าเพราะว่าที่เราเลือกภาพสุดเนี่ยผมเข้าใจเลยน้องๆเนี่ยจากลองของลูกค้าหน่อยว่าเนี่ยสเปคคอมเขาเคลมมาว่าเนี่ยแรงถึงพอเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงเปล่าของจริงเนี่ยมันต้องใช้งานได้จริงเดี๋ยวมารอดูกันป่ะ let's go เอาล่ะทุกคนฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงการเข้าสู่เกมแล้วอย่างที่บอกเรามี challenge ให้กับฝั่ง ROG เขาเพราะงั้นลูกค้าขอมากรีนจัดให้นะนี่ผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่า challenge ที่ว่าเนี่ยคืออะไรนี่เลยฮะผมอ่ะจะปรับสเปคของเกม PUBG ตามที่ทุกคนรู้กันว่าเกม PUBG เนี่ยเรียกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่ต้องใช้สเปคคอมที่แรงมากๆถึงจะมี FPS ที่สูงแล้วก็บวกกับความลื่นของคอมอ่ะมันจะไปส่งผลเช่นการปาระเบิดเอฟเฟคหรือการยิงปืนมากๆเจอศัตรูเยอะๆ FPS มันก็จะดรอปทันทีเพราะงั้นเราจะเห็นเลยประสิทธิภาพของคอมเครื่องนี้ว่ามันดีแค่ไหนและนี่เลยฮะเซตติ้งของเกมที่ผมจะปรับนะครับผมก็คือผมปรับอัลตร้าทุกอย่างเลยแต่ผมขอปิดหัวข้อนี้หัวข้อเดียวพอเพราะว่าไอหัวข้อนี้พวกโปรเพลเยอร์เขาไม่ค่อยเปิดกันมันเป็นความนวลของตาเดี๋ยวมันจะไม่ให้หนักผมจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นหัวข้ออื่นผมปรับได้หมดอ่ะก็คือเอาต้าทุกหัวข้อตามนั้นนะก็คือเอาไว้ Full System นะฮะ Let's go ฮะเกมแรกเอาละฮะเข้าสู่ช่วงก่อนเริ่มเกมละ20วินาทีนี่ถ้าเราเห็นกันนะเอาแค่ตรงนี้เลยเนี่ยหน้าล็อบบี้เลยเนี่ยเดินมาถือว่าเจอคนเยอะนะเจอคนเยอะ APS ถือว่าวิ่งได้เยอะมากครับช่วงประมาณ150ถึง190เด้งขึ้นเด้งลงซึ่งนี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของเกม PUBG เว้ย APS มันจะไม่ค่อยเสถียรมันจะมีมุมขึ้นลงตลอดเพราะงั้นน่ะสเปคคอมเป็นเรื่องจำเป็นมากๆแล้วก็คือไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าที่คอมมันสามารถผมใช้คำว่าแค่หน้าล็อบบี้นะ APS มันก็สูงแล้วเพราะว่าอย่างเนี้ย i7 เจนล่าสุดเลย i7 Gen 12ซึ่งเรารู้กันอยู่ว่ามันตัวท็อปของ i7 แล้วมันก็ลื่นๆแล้วการ์ดจอเราก็รู้กันอยู่ 3.0 ไม่เพียงพออย่างสเปคคอมงานแข่งล่าสุดก็ 3.0 เพราะงั้นแล้วมันเหลือเฟือครับนี่มาลุยกันเลยดีกว่าผมพาไปลงมือติ่มๆมันก็ไม่ใช่ป่ะวะน้องโพชิงกิดิตายกันได้ไม่เป็นไรนะเอาดิท้าทายกันหน่อยวะไอ้เหี้ยน้องมันขายผมว่านี่ไงตัวแทนทีมชาติทำได้อยู่แล้วพี่น้องมันบัฟมาเฮ้ยทำไมคนไม่มีเลยอ่ะมันไปลงไหนกันหมดวะริโปก้ากับไบต้าเหรอโอ้ขอโทษขอเปลี่ยนคำพูดที่ว่าไม่มีคนเยอะเต็มเลย
เฮ้ยทำไมคนไม่มีเลยอ่ะมันไปลงไหนกันหมดวะสองปาร์ตี้สองปาร์ตี้โอเค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 เอ็มโฟเฮ้ยเอ็มโฟไม่ได้เอ็มโฟไม่ได้พี่เฮ้ยเอ็มโฟไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ให้เฮ้ยไม่ให้หรอไม่ต้นเกมได้ไหมต้นเกมแค่ต้นเกมให้เอาแค่แบบรอดเมืองแรกไม่ได้หรอไม่ได้มันเยอะมากมันไม่มีปืนขอไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคทีนี้จะโกงเท่าไหร่กูไม่น่าพูดชื่อปืนเลยสัตว์ลูกสองได้โอเคกูทำได้กูได้อะไรเนี่ยได้ใจลูกค้าได้ใจลูกค้าไอ้สัตว์เฮ้ยอุ้ยแรกถือว่าวอร์มแล้วกูยิงไป3ตัวกูวิ่งไปช้าเขาด้วยหรือมันให้ชาเลนจ์ผมคิดอะว่าไปทำได้ในครั้งเดียวไม่ถามมันสักคำไปต่อสบายสบายให้โคต้ากี่รอบถามแค่นี้เอาไม่ห้าเกมให้5เกมหมดแล้ว1เหลือ4หมดไปแล้ว1เหลือ4ตามนั้นไปฮะเกมที่2ครับผมกับแมปซานฮอปผมบอกเลยนะแมปนี้เนี่ยถ้าไม่มีปืนออโต้วิกเก็ตไอ้น้องดีก่อนแบบเนี้ยอยากให้คนดูเขามันอยากให้ลูกค้าเขาสนุกด้วยไงแต่ก็แบบว่ารู้ว่ามันยากแต่ก็อยากมันอ่ะแบบขอแบบสมมติลงไปอ่ะปืนกระบอกแรกมันไม่ใช่ปืนพวก SKS หรืออะไรเงี้ยขอเก็บมาเอาตัวรอดก่อนแต่พอตัวหน้าปุ๊บเดี๋ยวทิ้งให้ไฟแรกจังหวะแรกเอ้ยใช่ป่ะทุกคนแบบมันจะได้แบบดูลุ้นหน่อยนะแล้วลงไปปุ๊บแบบโอ้ไม่มีปืนเลยวิ่งหาปืนตายไปดิผมบอกเลยแบบนี้การันตีความมันฮะแล้วก็แบบนี้เนี่ยการันตีความมันไม่พอเราสามารถดูได้ด้วยครับว่าสเปคคอมเนี่ยตรงนี้เอาอยู่ไหมกับการปรับสเกลภาพแบบนี้นี่เลยโอ้โหตอนนี้วิ่งอยู่140 150เหลือเฟือเอาจริงๆตั้งแต่จบเกมเมื่อกี้คือก็รู้แล้วนะว่าเล่นได้แล้วผมพูดเลยนะครับว่าถ้าปรับภาพแบบปรับแบบปกติเลยอะลื่นปืดไปเอาไปต่อให้แล้วก็ไม่เก็บ AK ด้วยอ่ะเดี๋ยวน้องแม่งหากูขี้โกงเกินยังไม่เจอนะยังไม่เจอปืนนะกูไม่ผิดนะยังไม่เจอนะไม่ได้ว่าอะไรเลยอย่ารอนิดนึงมันจำเป็นมันวิ่งก็ต้องใช้นิดนึงเนี่ยมันยังไม่เจอเนี่ยเห็นเปล่ามันยังไม่มีอ่ะให้ได้แหละโกงไปนิดนึงวิ่งไงโอ้แล้วกูจะบอกผมไม่เปียวมาดิน้องมาเลยโอ้ยไอ้สัสโอ้ยตัวท้ายมันเจ็บด้วยเฮ้ยว้าวอยู่นะได้มันอยู่เดี๋ยว3เกมแล้วว้าวเฮ้ยอันนี้รีวิวกันตามตรงเลยนะเอาตามตรงแล้วการแข่งขันเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่ปรับจะเป็นภาพสูงขนาดเนี่ยเวลาแข่งคือถ้าเรามองในความหลักของความเป็นจริงอะนักแข่งส่วนใหญ่บางคนก็จะเวอรี่โลหรือถ้าบางคนอะเอาเซตติ้งของโปรเพลเยอร์เลยนะเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาก็จะปรับพวกแบบมีเดียมกับเท็กเจอร์เนี่ยจะเป็นมีเดียมแล้วก็บางคนก็จะเปิดโพสต์โพรเซสซิ่งเป็นโลแล้วก็ไปปรับพวกชาร์โดเป็นไฮอะไรเงี้ยคือเขาจะปรับอยู่ประมาณ 3-4 หัวข้อปรับประมาณช่วงมีเดียมไฮอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยเซตติ้งส่วนตัวที่ผมใช้แข่งขันเลยเนี่ยผมใช้อยู่เท็กเจอร์เนี่ยมีเดียมแล้วก็โพสต์โพสเซ็กซิ่งเนี่ยเป็นโลมันพออยู่แล้วครับเหลือเฟือสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลและที่ผมมาโชว์เนี่ยอยากแบบโชว์ของลูกค้าเอาตรงๆอ่ะแบบลูกค้าก็มีของดีอ่ะง่ายๆเลยโอเคปะรู้กันให้ลูกค้าก็ได้โชว์หน่อย
ก็เลยปรับสเปคนี้ไว้ให้แล้วถ้าสังเกตจากการเล่นของผมเมื่อกี้แล้วก็คือไม่ส่งผลอะไรเลยไปเอ้ยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยว่ะบูทแคมป์เนี่ยมึงไม่เคยลงกันหรอวะเพื่อนโอ้โหแล้วกูโกงมันไม่ได้ด้วยโธ่คุณไม่รู้จักนิ้วสวรรค์เหรอเฮ้ยบอยไปมึงรอดูเลยช็อตนี้ถ้าพวกมึงจะลองว้าวดูไว้5 4 3 2งงงงดิมีคนโดนยิงแม่งก็งงอ่ะเอาจริงเชี่ยอะไรวะไปเฮ้ยผมว่านะเอาจริงเลยความรู้สึกผมอ่ะไม่ต้องเล่นถึง5เกมหรอกเกมมีแชมป์แล้วดึงหน้าทีเป็นตัวแทนทีมชาติแต่ก็เนี่ยมีคอมแรงไงแล้วก็ยี่อัพสกิลโชว์ศักยภาพเราเข้าไปอีกไงซีนลูกค้ารู้กันทุกคนลูกค้ารักลูกค้าหลงไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยนั่งดูคลิปอยู่ยิ้มนี่โหเกมขายเก่งมาเอาไปทำเลยนะกับพี่เข้าได้บ่อยๆนะครับไปช็อตนี้1 2 3ครึ่งระเบิดทีมชาติไปคิดอะไรเยอะดู1 2 3มาดิเห็นป่ะระเบิดทีมชาติอีกนะซ้ำแบบคูคูผ่านแบนดึงหันซ้ายโอ้โหมึงไงมันคิดมาแล้วอ่ะน้องเข้าใจป่ะเอาจริงป่ะสาบานเลยไม่ได้โกหกช็อตเมื่อกี้กูก็ไม่รู้หรอกกูทำได้หรือไม่ได้เท่ไปก่อนได้เท่ก็ได้ยิ้มไงก็เลยเนี่ยตายแล้วดูดิเอ้าทำไรอ่ะไฟมันร้อนเห็นไหมมันอยู่ในการคำนวณอ่ะน้องบอกเลยกินกลับไปแล้วจ้าอุ้ยเท่เฮียกินกับบอบบี้แล้วสัตว์ไปไม่ต้องห้าเกมแล้วมั้งเกมมันก็อิ่มแล้วเนี่ยเอาจริงลูกค้ารักเราแค่นี้ใช่ไหมพี่ๆเนาะพี่พี่เด็กโอ้โหดูดิคอมแรงแรงมากสบายสบายโชว์ศักยภาพเพลเยอร์ได้เต็มที่ด้วยไงยิงก็ได้ระเบิดก็ดีคอมก็ลื่นโอ้ครบการ์ดจอเพียงพอ CPU เพียงพอทุกอย่างในคอมมันมีอะไรไม่ครบพร้อมอีกวะหน้างานนะบอกก่อนสคริปต์ไม่มีลูกค้าไม่รักเลยไงขอบคุณครับพี่ไปโอเคเดี๋ยวอันนี้เกมสุดท้ายดีกว่าให้เล่นปืนอะไรก็ได้เลยแต่ขอ10คิวบวกถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ก็จะบอกน้องเลยว่าโอ้ยได้ปะวะอาจจะต้องรอหน่อยวันนี้พี่พูดเลยเดี๋ยวโชว์ปากดีด้วยงั้นเอางี้เรื่องสเปคคอมอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นข้อคอรหาแล้วงั้นพี่ขอปรับเซตติ้งที่แบบเซตติ้งแข่งเลยเซตติ้งแข่งเลยผมโชว์เลยดีกว่าเกมนี้ตั้งใจเล่นโชว์เลยนี่ฮะนี่คือเซตติ้งที่ผมใช้แข่งในรายการ PNC ล่าสุดเลยนะครับเซตติ้งนี้เลยไปมาดิโอ้โห3แม่งแม่นเลยอ่ะโอ้โห4ตัวเอาตัวที่4 1 2 3ไม่ว่าจะสายตาหรืออะไรอ่ะไม่เข้าหมดเลยว่ะมันไม่น่าอย่างงี้อ่ะ
คิวแต่ว่าโอเคมันได้มันอยู่ปะก็7คิวแต่ก็โอเคมิชชั่นเฟลอ่ะยอมกูยอมพวกมึงกูยอมพวกมึงเลยกูก็ยิงไปโอ้โหเมื่อกี้8นี่7อ่ะน่ารักนะลูกค้ารักแล้วล่ะงั้นเอาจริงเอาคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะขายตรงลูกค้ารักลูกค้าหลงเออนะลูกค้าขอมากินจัดให้อยู่แล้วพร้อมจะฮาร์ดเซลว่างๆเอาผมเข้าไปออกรายการแล้วก็แบบไปขายตรงได้เลยนะผมพร้อมผมพร้อมจ้างผมไปเยอะนะรักครับไงนี่แหละครับแน่นอนที่มาของคำว่ามีเครื่องที่ดีก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งโชว์ศักยภาพของเพลเยอร์ได้เต็มที่และทำให้เรามีโอกาสที่เป็นผู้ชนะมากขึ้นครับเพราะงั้นการมีสเปคคอมที่ดีการมีเครื่องคอมที่ดีและการมีสกิลเพลย์ที่ดีทุกอย่างคือองค์ประกอบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ Gaming Desktop ROG G15 CF ดีจริงต้องบอกต่อรักนะจุ๊บและแน่นอนครับเพื่อนๆประโยชน์ของคอมเซตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะจัดสเปคคอมเราอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากหรือไม่รู้แนวทางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาจัดคอมเซตมาเพื่อความสะดวกสบายกับเพื่อนๆอย่างเช่นคอมเครื่องนี้เคลมไว้อยู่แล้วว่าสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเพราะงั้นสเปคนี้เพียงพอสำหรับการเล่นเกมผมพิสูจน์มาแล้วและมีประกันออนไซต์3ปีถ้าคอมเพื่อนๆมีปัญหาซ่อมถึงบ้านโคตรสะดวกโคตรสบายเนี่ยเขาน่ารักขนาดนี้จริงๆนะfollow เหรอและปีแรกเนี่ยเพื่อนๆอันนี้โคตรพิเศษสมมติน้ำหกยกเคสมาอุ๊ยสะดุดล้มคอมแตกอะไรพวกเนี้ยปัจจัยไฟฟ้ารัดวงจรบลาบลาบลาประกันเขาจะรับเคลม1ปีไม่ยุ่งยากเหมือนคอมที่ประกอบเองเพราะถ้าสมมติว่าคอมฟูเวลาเราจะไปส่งเคสต้องไปเคลมทีละชิ้นแต่อันนี้เคลมให้ทั้งเครื่องพิเศษมากครับข้อนี้แล้วก็ราคาสำหรับเครื่องนี้นะเพื่อนๆเรียกว่าตัวท็อปเลย 67,990 เพียงพอสำหรับการเล่นเกมและสำหรับคนที่มีงบน้อยกว่านะครับเขาก็จะมีรุ่นรองท็อปให้เพียงราคา 43,990 เรียกว่าเป็นสเปคขั้นต่ำสำหรับการเล่นเกมเพียงพอแล้วจริงๆเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมทาง ROG นะครับผมที่ส่งคอมเครื่องแรงๆเพียงพอสำหรับการเล่นเกมมาให้ผมทดลองใช้แล้วอย่างที่บอกฮะดีจริงต้องบอกต่อกับสเปคคอมเครื่อง Gaming Desktop ROG G15 CF บอกเลยโคตรดีนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะที่เป็นการสนับสนุนครั้งใหญ่ให้ผมและน้องๆได้มีโอกาสทำคลิปสนุกๆอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมก็ไปแล้วครับผมยังไงลูกค้ามีงานเข้ามาอีกอยากให้กินขายตรงและน้องๆขายตรงอีกอินบ็อกซ์มาตรงๆได้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับงานนี้รักลูกค้ามากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทาง ROG ครั้งครับไปครับน้องๆขอเสียงหน่อยครับผมสวัสดีครับ